สวัสดีค่ะหายไป7 วันก็คือเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ใช่เดี๋ยวจะไลฟ์สดแบบอาทิตย์ละครั้งพอมันจะได้แบบไม่ถี่ไม่ไอ้นี่จนเกินไปนะเดี๋ยวขอเซตติ้ง Facebook แป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำนะคะจะเห็นแต่ตอนวาดเนาะจะไม่เห็นหน้าเพราะว่าตั้งกล้องไม่ได้คือตอนนี้สั่งค่ะตั้งกล้องไปแล้วแบบใหม่เพราะว่าอาจจะแบบลองเขาเรียกว่าอะไรนะลองไลฟ์ตอนสอนดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะสั่งไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มารอแป๊บนึงเดี๋ยวมันน่าจะมา ไม่มาก็คือโดนโกงตุย มาสิมาติดเสาร์อาทิตย์ไงทีนี้วันนี้ที่บอกคือจะมาเริ่มต้นงานนะคะเริ่มต้นงานก็คืองานใหม่งานใหม่อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าคลัชเนาะเป็นกระเป๋าคลัชก็เป็นกระเป๋าถือนี่แหละกระเป๋าไม่เชิงเป็นเครื่องสำอางเนาะเป็นกระเป๋าถือไปกินข้าวอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ทำไมเฟซบุ๊กมันไม่ขึ้นวะทีนี้คือกระเป๋าถือเนี่ยลูกค้าต้องการให้เป็นแนวเหมือนกับประมาณว่าเป็นโบโฮเป็นแบบว่าเป็นจิปซีหน่อยๆอะไรเงี้ยลุงลังเยอะๆคือลูกค้าท่านนี้ชอบลูกปัดเนาะลูกปัดแล้วก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรแต่ว่าเราก็ให้ลูกค้าไม่ได้ให้ไอเดียอะไรมาให้แค่ว่าชอบอะไรแบบไหนประมาณนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยต้องมาเพิ่มไอเดียให้ลูกค้าเองสเก็ตไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่าจะประมาณนี้เนาะหลายคนถามคุณนินทำงานมีแบบสเก็ตไหมเนี่ย เนี่ยแบบสเก็ต ถ้าเป็นงานใหญ่มีแต่ถ้าเป็นงานแบบเล็กๆแบบเนี้ยไม่ได้แบบสเก็ตใหญ่อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคือสเก็ตให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแค่นั้นขอตีกับคอมพิวเตอร์แป๊บนึงนะมันเป็นอะไรวะไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอนินตั้งกล้องอ่ะแม่มาทุกรอบอ่ะเดี๋ยวพอตั้งกล้องปุ๊บอ่ะมันจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นินเลยพยายามที่จะเซตให้มันแบบเห็นเนาะอ่ะช่างมันไม่สนทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะสเก็ตมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะสเก็ตก็จะมีอันนี้ดีสอสีที่ใช้ประจำปกติแล้วก็ที่บอกกันอยู่ทุกวิดีโอว่ามันคือดินสอสีของเรเนซองส์นะดินสอสีคัตเตอร์ไว้เหลารอบนี้มีวงเวียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้วาดวงกลมนะคะไม้บรรทัดตัวนี้แค่นี้นะไม่มีอะไรแค่นี้ยางลบไม่มีไม่ใช้ไม่ใช่ว่าวาดไม่ผิดหรือว่าอะไรมันใช้ไม่ได้ยางลบเราไม่ใช่ยางลบกับผ้าเนาะไม่ใช่ยางลบทีนี้ก็นี่คืองานที่เรากำลังจะทำตัวนี้อันนี้เป็นผ้ายีนนะตัวนี้จะเป็นหน้าไม่ใช่หน้าฝากระเป๋ามันจะพับลงมาใช่ไหมส่วนนี้คือส่วนที่พับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่วาดนะโอเคเราจะมาเริ่มเดี๋ยวจะสวิปกล้องแล้วนะสวิปไงวะอย่างนี้เห็นไหมเห็นเนาะลูกค้าบอกว่าเห็นจ้าเห็นขาฉันนี่แหละจ้าโอเคเห็นนะคะนินว่าเห็นแหละเนาะชัดดีนะโอเคสักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังจะวาดแล้วทีนี้เดี๋ยวพอวาดแล้วเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเห็นตอนที่เราวาดตั้งแต่ต้นจนจบนะอาจจะยาวสักนิดนึงเพราะว่าจะทำให้เสร็จเลยจะทำให้แบบไอ้นี่เลยอ่ะคือวาดตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยเนาะทีนี้นินจะบอกก่อนว่า
นินได้ข้อมูลมาจากลูกค้านินจะวาดอะไรนินบอกก่อนข้อมูลมาจากลูกค้าคือนินถามลูกค้าว่าลูกค้าเกิดวันอะไรเดือนอะไรเพราะว่านินอยากจะให้มันแบบว่ามีบางอย่างเกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าด้วยนะลูกค้าเกิดวันพุธเดือนมกราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่อะไรที่เป็นกิมมิกเกี่ยวกับ2 อย่างนี้ลงไปนะคะโอเคมาเริ่มไม่เห็นตรงไหนบอกนะนี่วัดก่อนเพราะว่าตัวกระเป๋าจะไม่เกิน12นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นปากก็จะไม่เกินนี้จริงๆแล้วที่เราจะต้องตีไว้ก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวเราปักแล้วเราเพลินเดี๋ยวเราเลยเนาะเดี๋ยวเราปักแล้วเราเลยมาชมแล้วนะคะคุณนินค่ะขอบคุณค่ะแม่มาทีนี้เรียบร้อยระหว่างนี้สงสัยตรงไหนถามได้นะคะตรงนี้นินจะเว้นไว้เพราะว่าตรงเนี้ยลูกค้าต้องการเอาไว้เจาะที่เกี่ยวกับกระเป๋าเนาะตรงนี้จะปักไม่โดนเว้นไวสงสัยตรงไหนถามได้นะคะคอนเซปต์ที่วางไว้คร่าวๆเนาะก็คือจะเป็นอย่างที่บอกตามชื่อรูปเลยค่ะ Yipsy Eye คือตรงกลางเนาะจะเป็นรูปตาเพราะว่าชอบอ่ะเจ้าของเหรอไม่ใช่คนวาดชอบ คือเราชอบเชฟของลูกตาแล้วเรายังไม่มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับพวกนี้เลยเนาะเราก็เลยอันนี้แล้วรู้สึกว่าดวงตามันลึกลับดีมันก็เลยแบบน่าจะโอเคเหมาะกับงานนี้เนาะมีหลายงานที่เราอยากทำแต่ว่ามันยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้มันก็เลยยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนสีดินสอไปเรื่อยๆมันสำหรับตัวนินเองมันมีผลแค่ว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคืออะไรนะคะเท่านั้นเอง
บริเวณดวงตาเดี๋ยวเวลาปักอาจจะแบบเรียวๆนิดนึงก็เลยต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยเรียวๆในที่นี้คือให้มันเรียวนิดนึงค่ะให้มันเหมือนลูกตาเอาง่ายเห็นไหมคะเห็นเนาะตกใจ ขอบคุณที่แชร์นะคะแชร์ได้นะอันนี้ที่ร่างเบาๆเพราะว่าเพื่อให้รู้ว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าพวกนี้จะเป็นส่วนปักแล้วเราอาจจะไม่ได้ลงส่วนเป็นส่วนปักลูกปัดอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะแต่ให้รู้ว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนวงกลมเหล่านี้ที่วงไว้นะคะคือ
อนาคตไม่ใช่อนาคตตอนที่เราจะปักอ่ะเราก็จะใส่ดีเทลลูกปัดลงไปนะตรงเนี้ยจงใจคือจะให้มันเป็นลูกปัดทั้งหมดเลยการใส่วงกลมลงไปเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งที่เราควรจะปักมันจะอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้ปักตามเชฟนี้สมมติว่าเราไม่ได้ปักตามเชฟนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ลบส่วนที่ปักออกเท่านั้นส่วนที่มันเกินออกเท่านั้นเองนะคะแค่ให้รู้ว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนเนาะเราทำให้เป็นวงกลมให้แบบว่าเหมือนฟิลแบบมันดารานิดๆแต่ว่าเราไม่ได้ยิบขนาดนั้นเพราะว่าด้วยสเกลเนาะด้วยสเกลพื้นที่ที่มันแบบว่าเอาจริงๆมันไม่ได้ใหญ่นะคะมันไม่ได้ใหญ่แบบเท่าไหร่เลยลูกปัดที่ใช้เนี่ยจะไม่ใช้ลูกปัดหินไม่ใช้ลูกปัดหินเยอะมากเพราะว่าลูกปัดหินจะหนักเนาะใช้ลูกปัดธรรมดาอาจจะมีตกแต่งนิดหน่อยจะพยายามไม่ให้เกิน3ที่เนาะอาจจะมีแบบนิดๆพอกรุบๆอันนี้คือโดยรอบนะคะโดยรอบจะประมาณนี้ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ทีนี้งานนี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกไปตอนต้นว่าลูกค้าเกิดวันพุธแล้วก็เกิดเดือนมกรานะคะตรงส่วนที่เป็นสี่มุมตรงส่วนที่เป็นสี่มุมเนี่ยที่กำลังวาดอยู่ในสี่มุมอ่ะก็เลยจะใส่ดอกไม้ลงไปนะดอกไม้ที่จะใส่ก็คือจะเป็นดอกไม้ประจำเดือนนะคะดอกไม้ประจำเดือนก็คือจะเป็นดอกดอกไม้ประจำเดือนคือดอกคาร์เนชั่นสำหรับคนเกิดมกรานะคะแล้วก็ดอกไม้ประจำคนเกิดวันพุธจะเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นก็จะใส่ทั้งคาร์เนชั่นทั้งดอกบัวเลยคาร์เนชั่นเป็นดอกไม้ที่แบบปักยากอะเอาจริงๆนะในความคิดนินนะสำหรับคนอื่นมันอาจจะง่ายก็ได้แต่นินว่าคาร์เนชั่นนะปักยากจังเลยอ่ะ มันเป็นแบบว่ามันเหมือนกลีบมันแบบมันเหมือนกระดาษทิชชู่เนาะคาร์เนชั่นนะมันจะคล้ายๆพวกแบบทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะพยายามปักให้สวยนะไม่รู้จะสวยหรือเปล่า
เครียดอยู่นะเวลาที่แบบว่ามีแบบว่าออเดอร์ปักแบบคาร์เนชั่นหรืออะไรมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้รอดไหมวะประมาณนี้เนาะทีนี้เสร็จปุ๊บมีทั้งคาร์เนชั่นทั้งดอกบัวใช่ไหมคะนินก็จะเอาคาร์เนชั่นไว้ข้างบนไว้ตรงนี้สองมุมเนาะดอกบัวไว้ข้างล่างด้วยเชฟของมันเฉยๆอันนี้คือไม่ได้มีความหมายแบบแฝงว่าอันไหนต้องอยู่บนอยู่ล่างคือด้วยเชฟของมันดอกบัวมันเป็นแบบดอกบัวถ้ามันบานแล้วมันจะสวยเพราะนั้นบานแล้วมันเหมือนแบบนี่อยากให้มันเหมือนตั้งอยู่กับด้านล่างตรงเนี้ยมันจะดูสวยกว่าแล้วมันจะไปรับกับอันนี้ด้วยข้างบนเนาะCarnation มีแบบนะดูแบบอยู่นะไม่ได้แบบวาดขึ้นเองอะไรขนาดนั้นนะดูแบบอยู่ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่จินตนาการได้เองนะแบบที่ดูก็ดูจากนี่แหละค่ะของจริงบ้างแบบว่าที่ดูจากใน Pinterest ส่วนใหญ่เนาะที่จะใช้ความยากของคาร์เนชั่นคือปลายใบเขางอเนาะไม่ใช่งอเขาเรียกว่าเป็นหยักๆใช่ไหมคะพอมันเป็นหยักๆปุ๊บเนี่ยไอ้ปักให้มันหยักๆเนี่ยมันยากจังเลยอะแต่มันเป็นใบที่เป็นดอกไม้ที่แบบ so strong อยู่นะสีแดงที่นินใส่มานี่ไม่ได้หมายว่าความว่าคาร์เนชั่นสีแดงนะคะหมายความว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นเงาซ้อนกันของกลีบก็ใส่เงาไปให้รู้ว่าตรงนี้ต้องมืดไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงก็ได้สีน้ำเงินสีอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นสีแดงมันจะเห็นชัดกว่าเท่านั้นเองแต่ตัวคาร์เนชั่นตัวเนี้ยที่นินวาดเนี่ยนินจะไม่ให้มันนินจะไม่ให้มันนี่นินจะไม่ให้มันแบบว่าโอ้โหเหมือนของจริงแบบอะไรขนาดนั้นคือนินอยากให้มันเป็นแบบเป็นกึ่งๆหน่อยเป็นกึ่งๆเรียลลิสติกนิดนึงแต่เป็นกึ่งๆไม่ใช่เรียลลิสติกโทษค่ะเป็นกึ่งๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับแบบไม่เชิงคือเห็นปุ๊บก็รู้ว่าคาร์เนชั่นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าต้องเหมือนเป๊ะเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันดูแบบว่าเซเรียลนิดนึงอ
ใครที่ต้องการได้ความเป๊ะเวลาวาดแบบลงไปเนี่ยก็กรอบลงไปก็ได้นะคะกรอบคือกรอบแบบอะสมมติว่าอย่างที่เราจะเห็นคนเขาแบบว่ากรอบแบบลงไปบนงานปักเยอะที่สุดก็จะเป็นงานหมาแมวเนาะเพื่อความเป๊ะเนาะใครที่บ้านมีแบบปรินเตอร์หรืออะไรงี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ค่ะไม่ผิดนะกรอบในที่นี้หมายถึงคือกรอบจากตัวแบบลงไปอยู่ที่ผ้าแค่นั้นเองหลายๆคนเขาก็ทำค่ะศิลปินหลายๆคนเขาก็ทำแบบนี้เราเข้าไปดูได้เลยใน IG เพราะว่ามันจะเอาตรงๆมันช่วยในเรื่องของความเป๊ะนะแล้วมันก็ไม่เสียเวลาด้วยเนาะถ้าเขามีเครื่องปรินต์มีอุปกรณ์มันก็แป๊บเดียวใช่ปะล่ะไม่มีปัญหาไม่ผิดก๊อปในที่นี้ก็คือตรงตัวเลยก็คือก๊อปปี้จากต้นแบบลงไปอย่างบางคนเนี่ยเขาปากหมาแมวที่มีต้นฉบับมีความแบบยูนิคจริงๆหรือต้องการปักให้มันละเอียดอะค่ะถ้าต้องการปักให้ละเอียดแบบโอ้โหขนเป็นขนเลยอะไรเงี้ยทำเป็นวิธีก๊อปก็ได้แต่ถ้าใครจะวาดก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาแล้วแต่คนถนัดเนาะต้องใช้คำว่าแล้วแต่คนถนัดดีกว่าถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไม่มีผิดอย่างบางคนน่ะที่บ้านแบบมีปรินเตอร์สมัยเรียนอย่างเงี้ยจะก๊อปออกมาแล้วแบบนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างของนินน่ะที่นินวาดเองอ่ะเพราะว่าบ้านนินไม่มีปริ้นท์ถ้าสมมติว่านินจะต้องทำทีหนึ่งแล้วแบบออกไปปริ้นท์ครั้งนึงนินว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาสำหรับนินเองเนี่ยนินก็เลยแบบไม่เป็นไรวาดเองก็ได้วะ มีเหตุผลอยู่มีเหตุผลเส้นพวกนี้ทำให้งานมันดูหวานขึ้นนะคะดูแบบมีเคิร์ฟวีมากขึ้นเนาะจริงๆแล้วพวกจุดๆกลมๆที่นินชอบใส่เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเวลาที่เราปักไปเนี่ยเราจะลืมค่ะเราจะลืมว่าอันไหนเยอะไปอันไหนน้อยไปเนาะเราใส่ไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปักทุกอันนะเราใส่ไปให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่โล่งเราควรจะเติมอะไรลงไปแค่นั้นเมื่อเราปักจุดใดจุดหนึ่งเสร็จไปแล้วแล้วเราก็ค่อยถอยมาดูภาพโดยรวมว่าตรงไหนที่เราควรจะเพิ่มจะเติมจะลดนะคะก็คือปักให้มันไอ้นี่ไปก่อนให้มันเกิน50ไปก่อนเนาะแล้วพวกรายละเอียดจุกจิกจุกจิกจุกจิกทั้งหลายเนี่ยเราค่อยใส่ทีหลังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเราวาดไปเติมไปอ่ะมันจะทำให้ภาพน้ำหนักไม่เท่ากันเราดินสอบแป๊บพรุ่งนี้เริ่มปักค่ะวันนี้เคลียร์2ออเดอร์ของไอ้นี่ก่อนหน้ากากก่อน
ดอกบัวนี่ก็ปักยากอยู่นะดอกไม้ที่มันมีความอ่อนช้อยนี่ตัวน่ะมันปักยากอยู่ก็เลยต้องตั้งสมาธินิดนึงตอนวาดเดี๋ยววาดเดี๋ยววาดได้แล้วปักไม่ได้งานเข้าดูไปกั้นหายใจไปหรือเปล่า มันไม่ยากนะอ่ะจริงๆฝึกวาดบ่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบชินนึกออกไหมคะชินอ่ะชินกับการร่างชินกับการวาดอะไรอย่างเงี้ยข้อมือเราก็ชินด้วยพอเวลาที่เราร่างแล้วมันชัดนะคะแล้วเราเห็นแบบแล้วเนาะเห็นแบบคือเห็นแล้วว่าเราจะวาดอะไรตรงไหนเอ้ยเราจะปักอะไรตรงไหนอย่างไรอะไรเงี้ยมันจะลดความผิดพลาดลดความผิดพลาดของอะไรของเวลาเราปักผิดหรือว่าหยิบสีผิดเนาะมันจะลดความผิดพลาดตรงนั้นคือบางทีมีค่ะเมื่อก่อนก็เป็นคือปักแล้วสีผิดหลงสีหลงว่าเอ๊ะอันนี้มันจะต้องปักอันไหนอันนี้มันเป็นกลีบของอะไรอะไรเงี้ยดอกไม้คนอาจจะแบบเจอบ่อยเนาะในปัญหาตัวนี้ก็นี่แหละการสเก็ตให้มันชัดเจนก็เป็นการช่วยอย่างหนึ่งทำให้เราแบบว่าไม่ปักผิดเนาะแล้วก็เวลาปักก็พยายามปักให้มันตรงกับแบบที่วาดอะไรไว้ก็ปักแบบนั้นถ้าผิดถ้ามันผิดก็แก้มันซะเลยตั้งแต่ตอนที่มันยังวาดแก้ปักไปแก้ไปเนี่ยใช้ได้เป็นบางกรณีนะเคส by เคสนะไม่แนะนำให้ใช้ทุกอันนานๆใช้ทีได้แต่อย่าใช้บ่อย
เพราะว่าบางทีอ่ะมันแก้ไปแล้วฟุกสวยก็โอเคถ้าไม่สวยนี่คือโอ้โหเรื่องยาวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือแบบนะถ้ามันผิดก็แก้มันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องกลัวมันลบได้มันอะไรได้เรียบร้อยฝากระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยคือเวลาที่เราวาดอะไรลงไปแนวๆนี้ออกไปอ่ะเนอะมันก็จะแบบเราจะต้องคงคอนเซปต์ไว้อะอย่างสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าต้องการแบบโบโฮแบบยิปซีหรือแบบอินเดียแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าบอกขอนิดนึงได้หน่อยไม่มากซึ่งมันไม่มากไม่ได้อ่ะงานสไตล์นี้มันแบบมันมากอ่ะ มันมอลอีสมอลไม่ใช่เลสอีสมอลคือมันแบบมันต้องเยอะมันต้องรุงรังมันต้องแบบอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลารับบีบลูกค้าหรือรับแบบลูกค้ามาคุยกันให้ดีนะเอาจริงคุยกันให้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้ากับเราเข้าใจกันคนละอย่างอันเนี้ยสำคัญคือเข้าใจกันคนละอย่างคือลูกค้าบอกประมาณนี้ของลูกค้าคือเอาแค่นี้นิดเดียวแต่ประมาณของเรามันคืออ๋อมันต้องอยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเอาให้ชัวร์ลูกค้าก็ต้องบอกช่างปักให้แบบให้ชัวร์เลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางอย่างมันแก้ได้จริงแต่ว่าพอมันแก้แล้วมันก็อาจจะไม่สวยเท่าเดิมเพราะนั้นเอาให้ชัวร์ไปเลยนินว่าช่างปักทุกคนน่ะเวลาเราบอกอะไรเขาเยอะๆอ่ะช่างปักอ่ะชอบนะเพราะว่ามันลดความผิดพลาดได้ดีคนอื่นชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่นินน่ะชอบบอกมาเลยเอาสีไหนไม่เอาอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรสีนี้มงคลค่ะสีนี้กาลากินีค่ะบอกได้นะเอาจริงๆบางคนเขาถือมากๆเงี้ยไม่มีปัญหานินไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรขนาดนั้นดีซะอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเวลาเราปักอะอย่างบางคนน่ะเขาไม่ชอบสีแดงแต่เราดันปักสีแดงเป็นธีมหลักเงี้ยเขาได้ไปเขาก็ไม่อยากใช้ใช่ไหมเพราะนั้นคือพบกันคนละครึ่งทางลูกค้าก็บอกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวบอกไปเลยว่าขออนุญาตอธิบายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยว่าไปแต่บอกเขาบอกทีเดียวนะไม่ใช่บอกเพิ่มทุกวันวันละอย่างสองอย่างงั้นก็ไม่ได้นะอย่างงั้นก็ไม่โอนะจ๊ะขอบต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปักแล้วมันไอ้นี่เบี้ยวถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ผ้าดำมาเนาะมันไม่ใช่ผ้าดำผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะตรงขอบเนี้ยนินจะใช้ปากกาลงไปเลยกันเบี้ยวเพราะว่าอยู่ทำไปมันมีโอกาสเบี้ยวแน่นอนนะเวลาทำอะไรที่เป็นวงกลมนะคะทำจากข้างในออกมาข้างนอกนะทำจากข้างในออกมาข้างนอกมันจะดีกว่าทำจากข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะถ้าทำจากข้างนอกเข้าไปข้างในปุ๊บเดี๋ยวเราดึงผ้าไม่ตึงแล้วผ้ามันย่นนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวขอสวิปกล้องก่อนโอเคมาแล้วโอ้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 โอเคเสร็จแล้วสเก็ตเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือฝากระเป๋าฝากระเป๋านะตัวนี้นะเฉพาะฝาอย่างเดียวกระเป๋าไม่มีลวดลายเป็นกระเป๋าสีดำเหมือนกันเป็นกระเป๋าถือเบาๆไปกินข้าวหวานๆเบาๆหวานๆ อันนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยและเดี๋ยวเราก็จะปักลงไปงานนี้จะเน้นลูกปัดจะมีทั้งลูกปัดแล้วก็จะมีทั้งปักมือนะปักมืออาจจะไปเน้นๆพวกอะไรพวกนี้นิดหน่อยแต่ว่าธีมหลักเลยก็จะเป็นลูกปัดเนาะแบบนี้
ช่ไหมคะพอเวลาที่เราใส่สีเข้าไปสังเกตดูนะพอเราใส่สีลงไปเยอะๆใส่สีลงไปในงานเราเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วจริงๆแล้วอะเราก็จะทำให้เราระหว่างวาดอะเรานึกทีมสีออกด้วยทีมสีมันจริงๆแล้วถ้าสมมติลูกค้ามีคอนเซ็ปต์มาเลยว่าพี่ขอโมโนโทนค่ะพี่ขอแบบว่าทีมสีเบญจรงค์ก็จะมี5สีใช่ไหมม่วงแสดดาอะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็จะง่ายแต่ถ้าลูกค้าเขาไม่มีทีมสีมาให้เลยแต่ว่าเขามีสไตล์มาให้เพราะนั้นสไตล์แต่ละสไตล์อ่ะมันก็จะมีทีมสีที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ลองถามลูกค้าให้ลึกลงไปอีกนิดนึงว่าชอบสไตล์นี้แล้วสีอยากได้สไตล์ไหนมีสีที่ชอบไหมมีสีที่ชอบไหมอย่างเช่นลูกค้าบอกพี่ชอบสีม่วงพี่ชอบสีม่วงอ่ะเราก็เน้นม่วงให้นิดนึงเราก็รีมาร์คไว้เลยว่าเราจะเน้นสีม่วงเยอะๆสำหรับงานนี้หรือลูกค้าบอกว่าพี่ชอบสีแดงเราก็รีมาร์คไว้ว่าเราจะเน้นแดงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลงไปในงานนี้ถ้าลูกค้าเขามีธีมสีในใจเราก็ถามเขาได้เพราะบางทีลูกค้าก็ไม่กล้าตอบแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่มีเลยค่ะแล้วแต่น้องเลยแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราจะต้องใส่ทุกสีอย่างน้อยๆมันจะต้องมีสีหนึ่งโดดเด้งเด่นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรใดๆก็ตามเพราะนั้นอันนี้เราต้องเซตเองแล้วว่าเราจะเอาสีไหนเด่นสีไหนดรอปเนาะหรือเราจะแบ่งเป็นวรรณะก็ได้นะคะเราจะแบ่งเป็นวรรณะก็ได้อย่างเช่นลูกค้าบอกชอบทุกสีเพราะนั้นคือชอบทุกสีแล้วยังไงดีเราจะเป็นวรรณะไหมวรรณะร้อนวรรณะเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเรื่องสีก็คือต้องคุยให้ดีกับลูกค้านะคะแต่ถ้าลูกค้าแบบแล้วแต่น้องเลยค่ะตามใจนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราชอบสีอะไรแต่อย่าลืมว่าต้องให้มันเบรกกันด้วยนะต้องให้มันเบรกกันด้วยสีคู่ตรงข้ามอย่าลืมนะคะงานเราจะได้ออกมาแบบสวยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้ไม่สเปซสปะมันจะได้ดูแบบคลาสซี่เวลาเราถือไปไหนเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มปักพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมกันเรื่อยๆงานนี้อัปเดตได้ไม่มีปัญหาขอลูกค้าแล้วนะโอเคหวังว่าวันนี้ที่ได้ดูเทคนิคการวาดการสเก็ตแบบก่อนที่จะปักลงไปมันก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่เนาะใครที่ลองหัดทำดูก็ลองดูค่ะลองดูมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ชัวร์อย่างอันเนี้ยมันเป็นผ้าสีดำนี่ไม่สามารถลงปากกาดำได้อยู่แล้วเพราะมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าใครที่ลงผ้าสีขาวผ้าสีครีมผ้าสีอ่อนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เรามาระวังเรื่องน้ำหนักมือนิดนึงเนาะถึงแม้ว่าดินสอหรือว่าสีมันจะลบได้แต่มันก็อาจจะทำให้มันละลายติดผ้าโดยเฉพาะผ้าสีอ่อนต้องระวังนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาทำอะไรให้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากเห็นว่ามีหลายท่านเลยที่แชร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ